วันที่14 กุมภาพันธ์ 2561ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่2ได้จัดให้มีการประชุมผู้ประกอบการรถแท็กซี่เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานรถแท็กซี่เชียงรายมิติใหม่สู่ความปลอดภัยอย่างเป็นเลิศหรือแท็กซี่โอเคซึ่งได้มีการเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วจำนวน2 คันโดยนายสัตวันมโนเครื่องขนส่งจังหวัดเชียงรายได้ชี้แจงเชิญชวนให้ผู้ประกอบการรถแท็กซี่และคนขับแท็กซี่ในจังหวัดเชียงรายร่วมกันยกระดับมาตรฐานการให้บริการโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการซึ่งถือเป็นมาตรฐานใหม่ด้านคุณภาพและความปลอดภัยและได้แนะนำผู้ประกอบการรถแท็กซี่ในการเพิ่มช่องทางให้บริการผ่านสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันแท็กซี่โอเคสำหรับรถแท็กซี่ในจังหวัดเชียงรายมี3 รูปแบบคือรถส่วนบุคคลจำนวน57 คันพร้อมจดทะเบียนเป็นแท็กซี่โอเค4 คันบริษัทเชียงรายแท็กซี่จำกัดมีรถแท็กซี่78 คันซึ่งรถที่ให้บริการในท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงรายติดตั้ง GPS แล้ว18 คันส่วนรถแท็กซี่ได้ใช้แอปพลิเคชันแท็กซี่บีมซึ่งเชื่อมต่อกับระบบแท็กซี่โอเคแล้วในส่วนของสหกรณ์แท็กซี่เชียงรายจำกัดมีรถแท็กซี่48 คันเป็นแท็กซี่โอเคแล้ว2 คันส่วนที่เหลือจะทยอยติดตั้งระบบเป็นแท็กซี่โอเคต่อไป